ตรงนี้คือตลาดลาดพร้าว124นะครับเพื่อนๆ เคยมายังซึ่งเป็นตลาดตอนเย็นนะสำหรับคนที่โบโหหิวอยากกินข้าวอยากกินขนมหวานมากันได้นะครับเขาขายนะผมขายนะย้ำเลยว่าขายนะครับนี่ควันกระมงโฉงเฉงเลยอันนี้ก็เป็นหมูปิ้งนะไก่สดก็มีอยากกินไก่สดหมูสดก็มีนะนี่อันนี้หวานหวานก็มีนะขนมนะฮะใครอยากกินก็มาได้โมโหหิวมาถึงก็ซื้อกินเลยได้หรือเอาไปทำกับข้าวก็ได้นะนี่มีอยู่2ข้างทางเลยเป็นตลาดลาดพร้าว120นะครับนี่เป็นอาหารอีสาน4ภาคอาหาร4ภาคเลยนะอันนี้ผักนะครับผมซื้อผักไปทำกับข้าวได้ลาบเลิบก็มีนี่เราเดินเดินปุ๊บจะไปซื้อของโลตัสก็มีโลตัสเฟสฮะที่จอดรถหน้าโลตัสนะครับนี่อันนี้คือตลาด124นะครับผมซึ่งความยาวตลาดก็ประมาณ100เมตรได้มั้งตลอด2ข้างทางนะครับผมซึ่งเดินจับจ่ายก็ระวังรถกันหน่อยนะเพราะว่ารถก็เปิดสัญจรปกตินั่นแหละเขาเรียกถนนคนเดินใช่ปะเพราะคนตลาดก็ต้องเดินเนาะใช่ไหมล่ะเนี่ยยาวเลยเลือกซื้อเลือกหาได้นะผมว่าก็พอดีพอดีแหละเพราะคนเราก็กินอย่างสองอย่างเองไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะหรอกเนี่ยซึ่งเดินได้ยาวเลยนะไก่ตรงไก่ทอดนะฮะอันนี้ก็เมย์เนี่ยเป็นนี่ก็เมย์นะครับส่วนท้ายนู้นก็จะเป็นเซเว่นมีไก่ย่าง5ดาวนะฮะและก็เขาเรียกว่าไข่เจียวบุฟเฟ่ต์ก็มีนะถ้าใครไม่มีตังค์นะฮะเนี่ยตู้ ATM ก็มีนะสบายเลยมานะปากันมาใครอยู่ใกล้ๆก็มากันได้นะซึ่งเป็นตลาดที่เปิดทุกวันนะครับทุกวันซึ่งทำให้ชุมชนแถวนี้ก็ได้ค้าขายกันนะครับเป็นเศรษฐกิจชุมชนนั่นเองซึ่งน่าจะเป็นชาวบ้านแถวนี้แหละที่ขายกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะจ๊ะเนี่ยเราเดินยาวเลยนะนี่เกือบถึงท้ายซอยแล้วนะนี่ซึ่งก็มีของขายตลอดเลยนะนี่ปลาทงปลาทูก็มีนะนี่ส้มตงส้มตำก็มีดุกยงดุกย่างก็มีนะซึ่งตรงนี้ปกติจะมีไข่เจียวบุฟเฟ่นะวันนี้ปิดนะครับปิดไป1วันซึ่งเนี่ยตรงนี้ไข่เจียวบุฟเฟ่ปิดนะครับผมนี่ไก่ปงไก่ปิ้งฮะเดินกันยาวเลยนะโน่นไก่ย่าง5ดาวก็อยู่ท้ายซอยข้างเซเว่นนะซึ่งซอยนี้มีเซเว่นอยู่2สาขานะโลตัสก็มีแปลว่าซอยนี้เจริญมากเลยนะแปลคนมีกำลังซื้อเยอะก็เลยมีทั้งเซเว่นมีทั้งอะไรเนี่ยอันนี้ตลาดรถกระบะก็มีซื้อ2คันนะเมื่อกี้ผ่านมาคันนึงอ่ะนี่แล้วซอยนี้ใช้ได้นะซอยนี้แบบเจริญซึ่งมีเขาเรียกว่าโบสถ์คริสต์ก็มีอยู่ปากซอยนะนี่ท้ายสุดเนี่ยเป็นตลาดผลไม้นะฮะเนี่ยมีเยอะแยะเลยมีทุกอย่างเลยเนี่ยซึ่งหลายคนก็คงไม่รู้ว่ามันมีอยู่นะก็มาซื้อกันได้นะเป็นตลาดผลไม้นั่นเองนี่คือไข่ย่าง5ดาวนะฮะมันก็ยังไปอีกไกลเลยนะถือว่าเป็นชุมชนใช้ได้อยู่มีผลมงผลไม้นะฮะนี่ผลไม้สดๆตามฤดูกาลเลยนะเยอะเลยมาซื้อกันได้นะแล้วก็โน่นต้นซอยเดินกันรอบตลาดแล้วเนาะว่างๆก็มากันนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะแค่นี้ก่อนละเดี๋ยวหาของกินก่อนเด้ออย่าถ่ายมากรถจะชนเนาะสุดขอบฟ้ากันเลยหาของกินดีกว่า